าเลยค่ะขอได้เชิญค่ะพี่น้องมวลมหาประชาชนที่รักทั้งหลายอากาศหนาวไหมครับพี่น้องเราไล่มันมา9ปี3ฤดูฝนตกก็ไล่แดดออกก็ไล่หนาวก็ไล่ดังนั้นยกระดับมาไล่นายกปูเที่ยวนี้ต้องให้มันออกให้ได้ครับพี่น้องสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ได้ร่วมกระบวนการไล่มาตั้งแต่ปี2549และวันนี้ภารกิจยังไม่จบต้องมาร่วมกับกำนันสุเทพไล่ต่อครับพี่น้องปัญหามันมีอยู่ว่าทักษิณนั้นตอนเข้ามาบริหารประเทศเมื่อปี2544เขาบอกว่าบรรดารัฐวิสาหกิจทั้งหลายเนี่ยจะไม่มีการแปรรูปขายให้นายทุนแต่พอมันได้เป็นรัฐบาลมันขายหมดเลยครับพี่น้องขายปตท. 1นาที17วินาทีหุ้นละ35บาทพวกเราเป็นคนที่ออกไปต่อต้านครั้งแรกๆที่เห็นว่าเรามีประสบการณ์ในฐานะที่เป็นผู้แทนแรงงานในองค์การระหว่างประเทศว่าการขายรัฐวิสาหกิจแล้วสุดท้ายมันจะทำให้ประชาชนทั้งประเทศเดือดร้อนต้นทุนมันสูงไฟฟ้าแพงน้ำมันแพงน้ำแพงค่าขนส่งแพงแล้วทุกอย่างจะแพงขึ้นความทุกข์ยากเดือดร้อนก็จะตกกับปวงชนในประเทศนั้นๆครับพี่น้องท่านเห็นไหมครับหลังจากนั้นทุกขั้นตอนของการแปรรูปมันจะเต็มไปด้วยทุจริตแปรรูปปตท. 1นาที17วินาทีสกุลที่ซื้อไป800ล้านหุ้นก็มีจึงรุ่งรวงกิจชินวัตรนะครับอยู่ในพวกของกลุ่มระบบทักษิณโพธามริกเทพกาญจนาไอ้พวกนี้แหละครับที่ได้ประโยชน์แล้วน้ำมันมันก็แพงขึ้นแปลรูปองค์การโทรศัพท์มันแปลงค่าสัมปทานเป็นภาษาสีสรรพสามิตพี่น้องเห็นไหมครับว่า 67,000 ล้านมันโกงไปให้พม่ากู้เงิน 4,000 ล้านจากธนาคาร Exim Bank นี่ก็เป็นธนาคารรัฐวิสาหกิจทุจริตหวยออนไลน์กองสลากกินแบ่ง 2,400 ล้านนี่ก็รัฐวิสาหกิจบ้านเอื้ออาทรของการเคหะแห่งชาติมันก็เป็นรัฐวิสาหกิจสนามบินสุวรรณภูมิท่อร้อยสายสุวรรณภูมิมันก็เป็นรัฐวิสาหกิจโกงแอร์พอร์ตลิงค์รถไฟสุวรรณภูมิมันก็เป็นรัฐวิสาหกิจสารพัดนะครับที่มันโกงในรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นสมบัติของพี่น้องประชาชนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งรัฐวิสาหกิจไทยสร้างรัฐวิสาหกิจเพื่อประโยชน์ของปวงชนชาวไทยไม่ใช่เพื่อนายทุนโคตรพ่อโคตรแม่ของมันครับพี่น้องมันเนรคุณเคยลงนามกับผมวันที่23พฤษภาคมตอนนั้นเราต่อต้านชุมนุมกันประมาณ 50,000 คนทักษิณลงนามว่าจะไม่ขายรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าประปาน้ำมันต่างๆพอลงนามเสร็จมันขายหมดเลยเ
ผมพูดเพื่อให้พี่น้องตระหนักว่าไอ้คนพวกนี้มันคบไม่ได้มันใช้ไม่ได้อย่าไปเชื่อมันเด็ดขาดมันล้มละลายในคำพูดไปเรียบร้อยแล้วในระบบทักษิณนายก4คนสามัคคีสุนทรเวชจำได้ไหมครับมันให้ลงมติครม.ให้กัมพูชาไปขึ้นปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกฝ่ายเดียวศาลตัดสินว่าผิดเหลือแต่นพดลกำลังจะติดคุกแต่สมัครมันฉลาดมันตายซะก่อนเลยไม่ต้องติดคุกไอ้นี่ต้องยอมรับไอ้หมอนี่มันรู้มากมาถึงสมชายวงศ์สวัสดิ์พี่น้องที่เคยต่อสู้ร่วมกับพันธมิตรจำได้ไหมวันที่7ตุลามันฆ่าน้องโบ2โบกำนันจ๊าบและอื่นๆอีก7คนจำได้เปล่าศาลก็พิพากษาแล้วว่ามันผิดทีนี้มาถึงนางยิ่งลักษณ์พี่น้องเห็นไหมครับว่าในพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันมีพวกเขี้ยวลักดินเยอะแยะที่มาเป็นนายกรัฐมนตรีเยอะแยะไปหมดนายจารุพงษ์เรืองชูวรรณมันเป็นหัวหน้าพรรคแต่มันก็ไม่ได้เป็นเพราะมันไม่ได้เป็นคนในตระกูลชินยังไงเราคนไม่มีความรู้ทางการเมืองไม่มีภาษีภาษาอะไร40วันไม่เคยทำคุณงามความดีอะไรกับสังคมแม้แต่นิดเดียวอยู่ๆก็ได้มาเป็นรัฐมนตรีเพราะมันมีเงินมันซื้อคนซื้อพรรคซื้อทุกอย่างจนประเทศนี้ผิดเพี้ยนอย่างที่พี่น้องเห็นครับพี่น้องเราต้องเรียนรู้และต้องสรุปบทเรียนเราไม่ใช่รู้ตามตัวหนังสือถามอะไรตอบได้แต่เราต้องเปลี่ยนความรู้เป็นการปฏิบัติเพื่อเปลี่ยนประเทศให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ให้ได้เราเห็นไหมครับนายกยิ่งลักษณ์มันใช้นโยบายประชานิยมประชานิยมมันชิบหายมาแล้วทั่วโลกประชานิยมมันก็คือเอาเงินประชาชนไปซื้อเสียงและสุดท้ายก็ได้มาเป็นรัฐบาลแล้วมันก็โกงแล้วมันก็กักตุนเงินไปซื้อมันโกงเป็นวงจรอุบาทอยู่อย่างนี้อันนี้แหละเขาเรียกว่าเผด็จการพันใหม่เผด็จการทุนนิยมสามัญยังไงล่ะครับพี่น้องแล้วมันบังอาจบอกว่าพวกมันนี่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยและบอกว่าให้พวกเราไปเลือกตั้งจำได้ไหมมันมาบริหารประเทศมันออกกฎหมายนิรโทษกรรมเพื่อใครเพื่อทักษิณมันไม่ใช่เพื่อประชาชนแก้รัฐธรรมนูญเพื่อใครเพื่อทักษิณมันไม่ใช่เพื่อประชาชนแต่ว่ามันบอกเราว่านี่ยังไงพรบนิรโทษกรรมเนี่ยมันถอยแล้วพี่น้องต้องออกมาชุมนุมกันเป็นล้านล้านคนมันจึงจะถอยแล้วมันไปถอยคารูอยู่นะมันยังถอยไม่หมดครับพี่น้องพี่น้องเห็นไหมครับว่าคนเหล่านี้ต่ำสำนึกทางสาธารณะนี่มันต่ำจิตสำนึกในเรื่องประชาธิปไตยมันต่ำต้อยมันร้ายแรงนะครับมันไม่มีเอาเสียเลยและมันยังบังอาจบอกว่าให้เรากลับบ้านได้มันนึกว่าเราจะโง่เหมือนมันเหรอและมันบอกให้พี่น้องกลับบ้านมันใช้ตำรวจรักตำรวจตอนนี้สมาคมผู้สื่อข่าวก็ตั้งให้เป็นเสือกระดาษไปนะครับฉายามันเสือกระดาษครับตำรวจให้ตำรวจมาออกพระราชบัญญัติพรบความมั่นคงพรบนี้เขาบอกว่าเมื่อประกาศเขตใดเป็นพรบคนจะเข้าไปไม่ได้เพราะมันออกพรบเราเลยมา5ล้านกว่าคนเลยครับพี่น้องโอ้โหโอ สนุกดีเป็นบ้าเลยไอ้กฎหมายขี้หมามึงเอามาทำหาอะไรมันออกกฎหมายมันก็เป็นประเด็จการเอาไอ้แท่งคอนกรีดนะภาษานางปูต้องพูดภาษาแบบนี้มาขวางทางเดินประชาชนจะไปไหนมาไหนก็ไม่ได้พระทบินทบาทก็ไม่ได้และเป็นความมั่นคงของใครเป็นความมั่นคงของนายกปูที่เ
ขายชาติโกงประเทศมันไม่ใช่เป็นความมั่นคงของชาติครับพี่น้องฉะนั้นไม่ต้องไปกลัวให้มึงประกาศกฎอัยการฉุกให้มึงประกาศพรบฉุกละหุออกมาพวกกูก็จะอยู่ที่นี่แหละผมเคยมาแล้วเมื่อปี2535เราไล่เผด็จการรสช.มันก็ประกาศพรบฉุกละหุกพรบฉุกเฉินห้ามพี่น้องออกจากบ้านพี่น้องเลยมาอยู่เต็มถนนราชดำเนินเลยกฎหมายแบบนี้พี่น้องไม่ต้องกลัวตำรวจพี่น้องโทรมาฟ้องผมเยอะเนี่ยมันดักตัวนู้นไม่ให้มากักรถพี่น้องลงไปถามมันนะถ้าใครกำลังเดินลงไปถามว่ามึงจะจับกูเรื่องอะไรกูผิดอะไรเสรีภาพในการเดินทางมาทำหน้าที่พลเมืองดีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญปกป้องผลประโยชน์ของประเทศพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมันผิดตรงไหนเองเป็นรัฐบาลที่ใช้อำนาจมาโดยไม่ชอบตามรัฐธรรมนูญมาตรา68ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วว่าผิดเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญแล้วพวกมึงก็บอกว่าไม่ยอมรับอำนาจศาลไม่เคารพศาลไม่เกี่ยวไม่ฟังศาลแล้วมึงยังไปแจ้งตำรวจไปจับศาลอีกมันจะบ้าหรือเปล่านะครับพี่น้องแล้วพวกนี้แหละมันเป็นพวกขบฏเราไม่ใช่ขบฏเราเป็นพวกไล่จับขบฏครับพี่น้องเราไล่จับรัฐบาลขบฏให้หมดสิ้นแผ่นดินนี้พี่น้องครับเห็นไหมครับเราพูดกันดีๆแบบสุภาพชนเราบอกว่าเมื่อรัฐบาลไม่เคารพศาลทำผิดซ้ำซากท่านก็ควรจะลาออกไปเพราะนี่คือทั่วโลกเขาทำกันแบบนี้มันก็บอกว่าไม่ออกหนูไม่ออกมันอึดจังเลยนะมันยอมออกแต่เราต้องทำให้มันออกให้ได้ครับพี่น้องพอให้เขาลาออกมันมาโต้ว่ายังไงก็ไม่ออกเมื่อไม่ออกมติของพี่น้องมติของกปปส.ก็เห็นว่าถ้าไม่ออกก็ต้องไล่มันออกครับพี่น้องผมจะถามมติพี่น้องเพื่อให้เห็นว่าไม่ใช่เฉพาะกรรมการปปส.เห็นด้วยแต่จะถามพี่น้องที่ยกมือได้กล้องก็จับไปด้วยนะครับถ้าใครเห็นว่าต้องไล่นางปูออกจากรักษาการรองนายกรัฐมนตรียกมือขึ้นครับพี่น้องยกมือขึ้นครับพี่น้องยกมือนานๆเพราะนี่คือสภามวลมหาประชาชนอ้าวตอนนี้ผมขออนุญาตเป็นประธานสภาชั่วคราวโปรดเอามือลงครับท่านผู้ทรงเกียรติเราทรงเกียรติเพราะเราไม่มีเงินเดือนเราประชุมกลางดินกินกลางทรายไม่ชั่วกับพวกขยะแขยงนั่งบนสภาอันอ่อนนุ่มผมจะถามต่อนะใครเห็นว่าไม่ควรไล่มันออกยกมือขึ้นอย่าหลงนะใครเห็นว่าไม่ควรไล่มันออกยกมือขึ้นช่วยดูนี่ครับไม่มีสักมือเดียวมองคร่าวๆบนถนนตรงนี้ประมาณหลายแสนคนนะครับเพราะว่าไม่น้อยกว่า 600,000 คนนี่คือตัวแทนมวลมหาประชาชนมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าไล่นางปูออกจากนายกรักษาการตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปดังนั้นเวทีใดพี่น้องใกล้ที่ไหนไปที่นั่นชาวรัฐวิสาหกิจทุกแห่งให้ไปพบกันที่เวทีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแต่ใกล้ตรงไหนไปตรงนั้นพรุ่งนี้จะได้เห็นมวลมหาประชาชนออกไปไล่นายกปูทั่วถนนทุกสายในกรุงเทพพระมหานครมันอยู่ได้ให้มันรู้ไป
เราไล่ให้มันออกจากรูมันไม่ออกจากรูเอาดินปิดรูให้ปูตายคารูปูเอาให้มันตายคารูปูพี่น้องเอ้ยและที่สำคัญวันนี้ผมเห็นมันเขียนคำขวัญวันเด็กมันยังทุเรศมากนะพี่น้องฟังดูนะมันให้คำขวัญวันเด็กกตัญญูรู้หน้าที่เป็นเด็กดีมีวินัยสร้างชาติไทยมั่นคงว้าโอ้โอ้โอมันพูดมาได้ยังไงถ้าอย่างนางปูต้องบอกว่าอักกตัญญูต่อแผ่นดินไม่รู้หน้าที่เพราะมึงหนีสภาไปโพซีซั่นเลวสิ้นดีเพราะออกกฎหมายช่วยไอ้พี่ชายที่โกงประชาชนทั้งประเทศศาลพิพากษาแล้วหนีไปอยู่ต่างประเทศมันไม่มีวินัยเพราะว่ามันเที่ยวทุรัตทุเรมันไม่เข้าทำเนียบไม่ได้และที่สำคัญมันทำลายประเทศไทยให้ล่มจมด้วยประชานิยมของมันมากกว่าครับพี่น้องนี่ไงคนจะเป็นผู้นำคนนั้นต้องปฏิบัติดีปฏิบัติตัวตนดีมีคุณธรรมมีจริยธรรมมีพรหมวิหารสีแต่ไม่ใช่พูดเรื่อยพูดอีกอย่างทำอีกอย่างหน้าด้านหน้าทนที่สุดแล้วยังอ้างว่าจะจับอำนันสุเทพจะจับแกนนำเป็นขบถพี่น้องผมขอร้องพี่น้องได้ไหมพี่น้องรักกำนันสุเทพไหมหากกำนันสุเทพเป็นขบถเราต้องไปแจ้งความมอบตัวกูขอเป็นขบถด้วยทุกคนพี่น้องโอเคไหมแล้วเดี๋ยวเราจะไปอยู่คุกคุกมันจะแตกทันทีเมื่อเราเข้าไปเพราะคุกทั่วประเทศมันขังได้แค่200,000กว่าคนมึงเจอ10 ล้านคนกระจุยกระจายไม่เหลือฉะนั้นจะเลือกปฏิบัติไม่ได้จับมึงต้องจับทุกคนกำนันสุเทพมาไล่นายกปูเพราะพี่น้องบังคับว่าต้องไล่มันใช่หรือเปล่ากำนันสุเทพเป็นผู้ถูกใช้ให้กระทำพี่น้องเป็นคนใช้ตามกฎหมายพี่น้องต้องรับโทษมากกว่านะครับพี่น้องเราต้องเป็นขบถ2 ครั้งดังนั้นเพื่อประกาศศักดิ์ศรีว่าเราจริงๆไม่ใช่ขบถแต่เรากำลังไล่รัฐบาลขบถให้ออกจากแผ่นดินนี้เพื่อเป็นเยี่ยงอย่างแก่ชาวโลกให้รู้ว่าคนไทยคืออารยะที่แท้จริงกับพี่น้องประเทศไทยมีปัญหาเพราะนักการเมืองชั่วนักการเมืองเลวไม่ใช่เพราะประชาชนแต่ประชาชนทุกคนส่วนใหญ่เป็นคนดีต้องไล่ให้มันออกไปจากแผ่นดินให้ได้ครับพี่น้องเอาขอบคุณครับพรุ่งนี้เริ่มต้นไล่นายกปูครับพี่น้องครับสวัสดีครับขอบคุณสรสอค่ะและสมศักดิ์โกไสยสุขกับพี่คมสันนะคะเมื่อวานเราเดินด้วยกันกับพี่กรมสรรสรส